สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการเก็บพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าภัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีวันนี้เวลา 8:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเก็บพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าภัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีณพระเมรุท้องสนามหลวงการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตนพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จด้วยในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระอัฐิถวายสงพระอัฐิด้วยน้ำพระสุคนทั่วแล้วเจ้าพนักงานภูษามาลาถวายผ้าตาดคลุมพระอัฐิทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระอัฐิบูชาพระสงฆ์ส่งทอดผ้าไตร3หาบพระสงฆ์สดับประกรณ์ครบ6รูปแล้วเจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าคลุมพระอัฐิทรงเก็บพระอัฐิส่งพระสุคนเชิญลงในพระโกศทองคำลงยาแล้วส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิลงจากพระเมรุไปยังพระที่นั่งทรงธรรมส่วนพระสรีรังคารเจ้าพนักงานได้ประมวลเชิญลงในพระพระอบเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแท่นแว่นฟ้าทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระอัฐิแล้วทรงประเคนโตกสำหรับพัตตาหาร3หาบแด่พระสงฆ์ถวายเครื่องสังเคตงานพระราชทานเพลิงพระศพแด่พระสงฆ์เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาจสงสวดมาติกาจบส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับประกรณ์พระอัฐิถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าหน้าที่ตั้งริ้วขบวนพระอิสริยยศซึ่งเป็นริ้วที่4เพื่อเชิญพระโกศพระอัฐิโดยพระที่นั่งราชเชนทรยานและเชิญพระสรีรังคารโดยพระวรศรีวิกาการจากพระเมรุท้องสนามหลวงเข้าสู่พระบรมมหาราชวังในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามพระโกศพระอัฐิเชิญเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้วเชิญพระโกศพระอัฐิไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเชิญพระสรีรังคารไปยังพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรอรับพระโกศพระอัฐิที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิขึ้นประดิษฐานที่บุษบกแว่นฟ้าเรียบร้อยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระอัฐิในวันพรุ่งนี้จะมีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าภัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดให้ชมตั้งแต่เวลา 16:30 น.เป็นต้นไป